สวัสดีตอนเช้านะในลานบ้านครับผมฟักทองที่ผมปลูกไว้ในหลุมเพอร์มาคันเจอร์นะได้ผลผลิตได้กินแล้วนี่เป็นลูกที่3แล้วนะลูกที่3นี่ใหญ่กว่าลูกที่1ที่2นะครับผมเห็นฟักทองไหมครับนะงามมากเขียวอีเลยนะเพราะฉะนั้นหลุมเพอร์มาคันเจอร์นี่ก็ตอบโจทย์นั่นนะครับผมนะแต่ว่าผมก็ใช้อินทรีย์แค่ 50% อีก 50% ผมก็ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เติมลงไปด้วยนะเพื่อให้ลูกโตขึ้นนะครับผมอันนี้ก็คือผลงานจากหลุมเพอร์มาคันเจอร์นะฮะแค่2เดือนกว่าๆนะก็ให้ผลผลิตได้กินแล้วครับผมสวัสดีครับ